ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสะเทือนวงการสีกากีนะครับหลังจากที่มีการปฏิบัติการค้นแบบสายฟ้าแลบเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดนะครับคือจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมีการเข้าไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับพลตำรวจเอกในส่วนของบิ๊กโจ๊กนะครับผมจำชื่อมันนะชื่อสุรเชษฐ์หักพานะฮะก็ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเขาไปค้นเนี่ยหลายจังหวัดนะครับหลายจุดคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นที่นครปฐมสมุทรปราการขอนแก่นเลยร้อยเอ็ดสระบุรีเพชรบุรีนะครับไปหลายจุดมากเนื่องจากว่าเขาเนี่ยครับมีผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยนะครับหลายนายมีทั้งพลเรือนและก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณผู้ชมก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจอีกชุดหนึ่งก็เข้าไปที่บ้านบิ๊กโจ๊กครับนะครับโดยตำรวจชุดที่เข้าไปที่บ้านบิ๊กโจ๊กนั้นเนี่ยไปพร้อมกับตำรวจคอมมานโดนะครบอาวุธครบด้วยนี่ฮะนี่คือปฏิบัติการในช่วงเช้าเข้าไปเนี่ยนะครับก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เพิ่งตื่นนอนนะลงมาแบบชุดลำลองเลยแล้วมันก็มีแค่สื่อไม่กี่ช่องที่ได้เข้าไปก่อนหน้านี้เพราะว่าหลังจากที่พอเป็นข่าวปุ๊บสื่อก็พยายามจะตามไปทำข่าวกันแต่ว่าติดอยู่ที่หน้าหมู่บ้านนะครับคือไปปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เขาเอาหมายค้นเนี่ยไปให้เนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยไล่ให้กลับไม่ให้ค้นนะครับจนกระทั่งเนี่ยครับมีนายตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยไปเจรจาพูดคุยบิ๊กโจ๊กถึงให้เข้าไปค้นโดยนำค้นเนี่ยด้วยตัวเองนะใช่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยครับทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนั้นเนี่ยได้มีการซื้อเนี่ยบ้านซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์เอาไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย5หลังด้วยกันไว้ให้ลูกน้องนั้นพักเพราะตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยู่หลังสโมสรตำรวจแล้วตามรายงานข่าวเนี่ยในหมู่บ้านนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตำรวจทั้งนั้นเลยนะครับครับซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบตร.ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการที่ถูกตรวจค้นบ้านวันนี้ไม่มีอะไรณตอนนั้นนะครับครับเราก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้เขาเห็นเพราะว่าทราบว่าวันนี้ได้มีการออกหมายจับลูกน้องของตนไปหลายคนก็ไม่เป็นไรเมื่อมีหมายจับก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจเอาไว้ที่ไปครับมีตำรวจเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับก็เราก็แสดงความสุดใจเขาเห็นนะครับนะครับก็เพราะว่าก็ทราบว่าวันนี้ได้มีการออกหมายจับลูกน้องผมไปหลายคนนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็เมื่อมีหมายจับนะก็ต้องแสดงความสุดใจนะครับนะเพราะฉะนั้นในการออกหมายค้นวันนี้ก็ผมก็นำทางตำรวจค้นเองนะครับนะก็ไม่พบสิ่งผิดหมายอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับนะลูกน้องผมใครที่ออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะครับนี่อันนี้คือให้สัมภาษณ์หลังจากที่บิ๊กโจ๊กเองก็เป็นคนนำให้ตรวจค้นบ้านตัวเองนะครับตอนแรกที่มันมีคลิปปรากฏเนี่ยว่าไม่ให้เข้าเนี่ยก็คือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยกำลังจะบอกว่าโอ้ยตัวเองเป็นรองผบตร.นะถ้าจะตรวจค้นเนี่ยมันต้องมีตำรวจระดับผู้บัญชาการมาสิจนพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนะนครปัญญาบัญชานะครับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็มาแล้วก็เป็นคนนำตรวจค้นเองนะฮะบิ๊กโจ๊กบอกว่ามันมีคำถามนะครับว่ามีข้อมูลว่าเกี่ยวกับเว็บพนันกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วตนมั่นใจว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีต่างๆของลูกน้องตนแต่เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเส้นทางทางการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยท่านชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงครับคือไอ้เว็บพนันหรือคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับนะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับนะก็ปฏิบัติตามหมายนะครับนะบัญชีต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีเงินของแก๊งพวกนี้เข้าไปในบัญชีของลูกน้องท่านรวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วยอะไรเงี้ยครับคือเรื่องไอ้เงินเข้าบัญชีต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างๆนะครับผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมไม่ต้องไปอธิบายนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทำผิดนะก็ต้องเรียกว่าลูกน้องตัวเองทำผิดก็ต้องไม่ละเว้นนะครับนะแสดงว่าท่านยอมรับว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการทำผิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีผมมองว่าลูกน้องผมนั้นไม่มีเรื่องการทำผิดในสายแบบนี้นะครับนะผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับเพราะเราเป็นชุดทำงานกันมานานนะครับนะถ้ามันผิดมันก็คงผิดไปนานแล้วนะครับนะมันก็ไม่ได้มาผิดในช่วงนี้มั่นใจในลูกน้องนะครับนักข่าวก็ถามถึงความรู้สึกอะครับว่าหนักใจไหมที่ช่วงนี้กำลังจะมีการเลือกผบตร.แล้วมาโดนเรื่องนี้เข้าไปบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่หนักใจเพราะตนเนี่ยไม่ได้เป็นแคนดิเดตอยู่แล้ว
แต่จริงๆแล้วมีอยู่4ชื่อนะที่เป็นแคนดิเดตนะครับส่วนที่ตนไม่อนุญาตให้เข้าตรวจค้นในช่วงแรกนั้นบิ๊กโจ๊กบอกว่าตนเนี่ยเป็นรองผบ.ตร.การจะมาค้นบ้านเนี่ยก็ต้องให้ผู้บัญชาการระดับสูงมาพี่โจ๊กหนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตำแหน่งผบ.แล้วมาโดนแบบนี้ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแคนดิเดตอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างๆนะครับนะมองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าฮะเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองผบ.ด้วยในช่วงนี้ครับก็ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สอทก็ทำตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองผบ.ผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือเห็นในตอนแรกที่ท่านมานี่ท่านยังไม่อนุญาตให้เข้าตรวจคนท่านนี้เป็นได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผมอย่างนี้คือผมเป็นรองผบ.ตร.เพราะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้ผู้บัญชาการสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จัดการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะกังวลใจหนักใจไหมว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานจะไปถึงตัวท่านนะฮะไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ผมตอบได้หมดทุกคำถามนะครับนะสสช.ได้มีการชี้แจงไหมครับว่าเขาต้องการอะไรในการค้น5หลังก็เขาบอกว่ามาค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเมื่อผมก็นำทางตำรวจค้นเองเมื่อค้นแล้วไม่มีก็คือไม่มีนี่ฮะนี่คือช่วงเช้านะครับนี่คือช่วงเช้านี่คือขึ้นไปเนี่ยเอาเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยมาคลุมแล้วนะหลังจากนั้นครับในช่วงเวลาบ่ายโมงก็คือ13 นาฬิกานั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านก็นัดสื่อมวลชนแถลงข่าวที่สโมสรตำรวจพร้อมกับสีหน้าเคร่งเครียดนะฮะระบุว่าไม่ทราบการเข้าหมายค้นเนี่ยนะจนถึงเวลานี้ยังไม่รู้ใครเป็นคนสั่งให้ออกหมายค้นแล้วก็ไม่ขอตอบว่านี่เป็นเรื่องการชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่แต่บอกว่าให้สื่อเนี่ยลองไปพิจารณาเองครับในลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เอานะครับถ้าลูกน้องทำผิดนะคือผมเนี่ยยังไปจับตำรวจทั้งประเทศได้ถ้าลูกน้องทำผิดมันก็ต้องจับก็ต้องรับสภาพนะครับนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันมองยังไงคะลูกน้องคนสนิทจับผิดหมดเลยก็เขาบอกว่ามีไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเพราะนั้นลูกน้องก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเกี่ยวข้องเว็บพนันเกี่ยวหรือเปล่าเส้นเงินมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับนะแต่นี้ผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดเรื่องการเมืองในตร.วันนี้การค้นบ้านผมไม่เป็นไรมีหมายค้นผมต้องเปิดตามคำสั่งศาลนะครับนะแต่ว่าผมจะเรียนว่าการขอหมายค้นวันนี้เป็นการขอหมายค้นโดยไม่ปกตินะเพราะไม่ได้บอกศาลว่าเป็นหมายค้นค้นผลเอกสุรเชษฐ์นะทั้งนี่คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยอธิบายนะว่าหมายค้นนั้นเนี่ยนะฮะก็คือมันไม่มีการบอกว่าเป็นหมายค้นบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านนะคือออกแต่บ้านเลขที่ไงศาลก็ไม่รู้ว่าบ้านเลขที่นี้ในบ้านใครพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกอีกว่าวันนี้เนี่ยไปค้นบ้านรองผบ.ตร.ได้แต่ไม่ระบุให้ชัดเจนไม่ขอตอบว่าเป็นเรื่องของการเช็คบินแต่ขอสู้ไปตามกฎหมายและตามสิทธิ์ใครค้นบ้านตัวเองโดยไม่ชอบขอดำเนินคดีอาญาเชื่อว่าการขอหมายคือการให้ข้อมูลเท็จต่อศาลยืนยันไม่บั่นทอนกำลังใจการทำงานและมาทำงานตามปกติเจอเรื่องนี้ก็มาเยอะมาแล้วตนเองทำงานเยอะอาจมีผลกระทบและความสัมพันธ์กับใครหลายฝ่ายอาจไปมีผลกระทบกับส่วนอื่นส่วนกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกตำรวจออกหมายจับและถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์บิ๊กโจ๊กบอกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องแสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นที่มาทางการเงินก็ต้องให้ลูกน้องชี้แจงยืนยันต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกส่วนเพราะยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หากศาลยังไม่มีคำพิพากษาหากลูกน้องตกเป็นผู้ต้องหาก็ต้องให้ชี้แจงพร้อมชี้แจงนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความบริสุทธิ์ใจ 100% แม้จะเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาแล้วถึง2 ครั้งโดยยืนยันชัดเจนว่าเป็นเรื่องการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สื่อมวลชนไปพิจารณาเอาเองพร้อมตอบคำถามผบ.ตร.ว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจากนี้จะไปไล่ดูและตั้งทีมกฎหมายไว้และว่าพฤติกรรมเมื่อช่วงเช้าผิดกฎหมายอย่างไรครับมีความขัดแย้งกันภายในจริงก็ผมก็บอกว่ามันเป็นการเมืองภายในตร.นะครับเอาท่านเชื่อไหมว่าวันนี้จะค้นบ้านรองผบ.ได้โดยที่ไม่มีความผิดผมให้ท่านดูนี้ก่อนแบบนี้จะทำให้บาดลึกไปถึงใจของท่านเองไหมครับว่าจะต้องมีการเช็คบินกันในอนาคตผมไม่ได้เช็คบินหรอกแต่ผมก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะผมก็ต้องต่อสู้ไปตามสิทธิ์นะครับ
นะนะครับผมก็ต้องว่าไปตามกระบวนการใครค้นบ้านผมโดยมิชอบผมก็ต้องดำเนินคดีอาญานะถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะใครไปขอหมายแล้วไปหลอกศาลก็ต้องไปดูว่าทำโดยสุจริตหรือเปล่าไม่เชื่อท่านเราไปถามศาลดินะว่าเขารู้ไหมว่าเป็นบ้านพลเอกสุเชษฐ์ศาลก็ยังไม่รู้เลยนะครับนะเพราะนั้นการจะค้นบ้านผมเนี่ยนะก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อค้นบ้านของพลเอกสุเชษฐ์แต่ไม่ใช่ค้นบ้านเลขที่นี้แล้วก็ต่อมาก็ออกไปแถลงว่าเฮ้ยมีผมเกี่ยวข้องกับเว็บถูกไหมครับอย่างนี้มันจะเป็นธรรมที่ไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นการดิสเครดิตนะครับนะการทำให้ผมเสียชื่อแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บั่นทอนการทำงานนะครับนี่ฮะคือยืนยันว่านี่คือการดิสเครดิตนะขอกู้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาหากพบว่าถูกกลั่นแกล้งนั้นพร้อมในการที่จะสู้นะฮะพร้อมที่จะสู้ทีนี้นักข่าวเนี่ยถามว่าเอ๊ะพบว่าทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงแห่งหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยครับไปร่วมงานแล้วปรากฏว่าคนที่อยู่ในงานนั้นเนี่ยหนึ่งแหละมีทนายความคนหนึ่งสองเนี่ยอีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือคนที่ถูกจับนะครับซึ่งไปพัวพันกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ด้วยท่านก็บอกว่าท่านก็ไปจริงนะแต่ไม่ได้รู้จักใครในงานเป็นการส่วนตัวหรือว่าสนิทสนมกับใครเขาเชิญไปก็คือไปอ่ะนะฮะไปเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอนะฮะก็อันนี้เราไม่ทราบไงก็เขาเชิญไปบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยคือไม่ได้มีความสนิทสนมเขาเชิญไปก็ไปเราอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเหมือนกันนะครับ